โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่เกมโลบอกนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในแมปบล็อกพีทนั่นเองครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเวลาเดิมเพิ่มเติมคือวันใหม่นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับเกมบล็อกพีทครั้งนี้ที่ผมมาอัดคลิปนะผมก็คือมีการอัปเดตครั้งที่7แล้วนะผมบล็อกพีทอัปเดตมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวฮะสำหรับการเกมบล็อกพีทนี่เล่นมาหลายเดือนแล้วนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าการอัปเดตครั้งที่7นี้ครับมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างเริ่มกันที่เรื่องของเรื่องแรกเลยนะผมไปที่ช็อปเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูฮะสำหรับการอัปเดตครั้งที่7นี้ก็เรื่องแรกที่ผมจะพูดก็คือฮะเรามาอยู่ช็อปหน้าช็อปเดมอนฟูดแล้วฮะจะเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากจะมีผลปีศาจเข้ามาใหม่นั่นคือผลพราวๆหรือผลปุ่มเนื้อนั่นเองครับผม wow. ซึ่งเอาสต็อกตอนนี้ยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะผมแต่ว่าถ้าขายเป็นโลบักต้องใช้โลบักถึง 2,200 โลบักโอ้โหถ้าตีเป็นราคาเงินแบบว่าซื้อกับร้านโลบักก็น่าจะประมาณ500บาทขึ้นไปเลยนะ oh. ถือว่าแพงไหมก็ไม่แพงนะผมเพราะว่าราคาเกมนี้ก็จะประมาณนี้อยู่แล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องอันที่2นะครับผมคือผลไลท์หรือว่าผลแสงที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะผมก็คือตอนเนี้ยโดนเนิร์ฟครับผมทำให้สกิล F เนี่ยครับผมหรือว่าสกิลที่มันใช้ในการบินเนี่ยครับผมมันบินช้าลงนะผมเห็นเขาบอกว่ามาอย่างนี้นะเดี๋ยวผมมาลองดูว่าจะช้าไหมผมก็เพิ่งเข้าเกมมาครั้งแรกเลยนะยังไม่ได้ลองบินเลยนะเดี๋ยวจะมาลองดูครับผมว่ามันก็ถามว่ามันช้าไหมมันก็ไม่ค่อยช้านะมันก็เหมือนมันลดไปประมาณถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณ 10-20% นะแต่ว่าถ้าแบบว่าที่ผมสัมผัสได้ก็คือแบบว่ามันก็เหมือนเดิมนะไม่ช้ามากนะก็เหมือนเดิมเลยเหมือนไม่ลดนะแต่ว่าเขาบอกว่าช้านะก็ตามนั้นนะครับผมที่เขาเขียนมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องต่อไปครับผมโอเคครับมาดูอันต่อไปกันดีกว่าสำหรับการอัปเดตครั้งที่7ก็คือเรื่องของผลฟีนิกซ์ครับผมเขาบอกว่าผลฟีนิกซ์เนี่ย energy จะลดไวนะครับผมเมื่อใช้สกิล V ซึ่งผมไม่สามารถสาธิตให้ดูได้เนื่องจากว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ผลฟีนิกซ์นะครับผมเขาบอกว่าสกิล V เนี่ยมันจะ energy ลดไวมากแต่ว่าเลือดก็จะรีไวด้วยเช่นกันนะผมทำให้เสีย energy เยอะไวเพื่อให้เลือดนั่นน่ะเด้งขึ้นไวนั่นเองนะผมแต่ถามว่าดีไหมก็ดีนะผมถ้าสำหรับ PVP สายใครสาย PVP ก็แบบก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าผลฟีนิกซ์เป็นแบบผลที่รีเลือดไวแล้วก็เกียนกันเลยทีเดียว ว้าวต่อไปมาดูเรื่องของอัปเดตครั้งที่7นะต่อไปเป็นเรื่องของ Saber V2 นะครับผมซึ่ง Saber V2 ผมต้องบอกก่อนว่าถ้าจะให้เป็น Saber V2 นี่ต้องเป็นค่าหัวเราต้องมีถึง1ล้านนะผมซึ่ง wow. ตอนนี้ผมมีอยู่แค่ 4,592 ถือว่าน้อยมากถามว่า1ล้านเยอะไหมเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหัวของคนที่ติดอับตอนนี้ผมไม่มีอันนี้นะไม่ได้อยู่แคนใครเลยก็ไม่สามารถจะดูได้นะเซ็งกันเลยทีเดียวแต่ว่าข้างหัว1ล้านนี่แบบว่าติดอันดับท็อป100เลยก็ว่าได้นะซึ่งว่า Saber V2 นี่คนมีถามมาเยอะไหมก็ไม่ถ้าเทียบกับจำนวนผู้เล่นนะผมบอกเลยว่าน้อยมากนะผม Saber V2 เนี่ยคือเขาบอกว่า Saber V2 เนี่ยโดนบัฟทำให้สกิลอ่ะมีฮิตบ็อกซ์ที่กว้างขึ้นโหคือตีไกลขึ้นนะครับ wow.แจ่มนะครับผมแต่ว่ากว่าจะเราจะได้ Saber V2 นี่ต้องใช้เวลาประมาณ1ปีครับถุยนะเกินไปนะล้อเล่นนะประมาณแล้วแต่ว่าเราขยันหรือไม่ขยันนะสำหรับสายฟาร์มก็ได้ค่าหัวเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าอยากได้ไวๆแนะนำว่าไปหาแคนอยู่แล้วก็ไล่ฆ่าไปทุกเซิร์ฟเลย ก็อัปเดตคร่าวๆว่าจะมามีประมาณนี้นะครับผมก็มีประมาณ4เรื่องนะผมที่อัปเดตเข้ามาสำหรับอัปเดตครั้งที่7ถือว่าไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่สำหรับอัปเดตครั้งนี้แต่ผมอยากให้อัปเดตครั้งหน้าก็เป็นแบบว่าเวลอัพเป็นประมาณ850ถึง900นะแล้วก็เอาเกาะใหม่เข้ามาเพิ่มก็จะดีมากครับผมก็อัปเดตคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมว่าจะมาทำอะไรแล้วเจอกันสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย